ทางด้านโรงพยาบาลรือเสาะนะคะได้สร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยยุติข้อร้องเรียนได้ 100% ค่ะด้วยกลไกกลางประสานความร่วมมือผ่านศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพค่ะนายแพทย์รัฐพลเรียมวิชานนท์ผู้ช่วยเลขาธิการสปสช.บอกหลังจากที่ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการความขัดแย้งดีเด่นประเภทโรงพยาบาลชุมชนโดยบอกว่ามีการใช้แนวคิดที่สันติสุขภาวะก็คือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆมาพัฒนาการให้บริการค่ะก็มีการจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการมีห้องไกล่เกลี่ยให้คำปรึกษาสร้างความเข้าใจเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะทั้งเรื่องการตั้งครรภ์การคลอดทำให้มีพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการร้องเรียนตลอด24ชั่วโมงทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะคุณหมอมหมะเมาะมูลานะคะบอกว่าได้ปรับแนวคิดของเจ้าหน้าที่จากเดิมเนี่ยมองเรื่องการร้องเรียนเป็นเรื่องไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็ติชมเพื่อให้โรงพยาบาลพัฒนาล่าสุดนะคะทางศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลยังสร้างภาคีเครือข่ายนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งการเฝ้าระวังอุบัติเหตุโรคฉุกเฉินนะคะรวมถึงผลของการมีเครือข่ายยังสร้างมิติความปลอดภัยความสงบสุขให้ชาวบ้านแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ตามค่ะ